ไปต่อกันที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษพรพันยิ้มประธานกลุ่มแม่หญิง กลุ่มจิตอาสาเครือข่ายศูนย์น้ำใจไมตรีกระสวงวัฒนธรรมมาเป็นวิทยากรซึ่งก่อนการเริ่มกิจกรรมนั้นวิทยากรได้แนะนำเรื่องราวความประทับใจของดอกไม้ที่มีความหมายสูงค่า ดอกดารารัตเป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาวเป็นดอกไม้ทรงโปรดและเคยได้พระราชทานให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่คือคำว่าดาราหมายถึงดวงดาวนั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุดคำว่ารัตแปลว่าแก้วคือสิ่งที่มีค่าพร้อมทั้งสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกดารารัตให้มีความประณีตบรรจงโดยขั้นตอนการประดิษฐ์มีดังนี้ 1. ทำเกสรด้วยการนำเปลือกข้าวโพดมาฉีกออกขนาด1เซนติเมตรจำนวน3ชิ้นจากนั้นขมวดปมและบลิด เปลือกข้าวโพดให้เป็นเกลียว 2. นํนำเปลือกข้าวโพดท,ที่มาขมวดปมแล้วมามัดรวมกันให้ต่ำกว่าปมลงมาประมาณ1นิ้วครึ่งจากนั้นนำเปลือกข้าวโพดมาตัดให้มีขนาดกว้างประมาณ3นิ้วยาว3นิ้วนำมาหุ้มเกสรที่ทำไว้3อันให้ต่ำกว่าขอบด้านบนประมาณ1เซนติเมตรมัดให้แน่นและจัดแต่งทรงให้สวยงาม 3. านำกระดาษที่ตัดเป็นรูปกลีบดอกมาติดทั้ง3กลีบโดยติดทั้งหมด2ชั้นจากนั้นดัดปลายกลีบทั้ง2ชั้นให้กลีบบานออกมา 4. จัดแต่งด้วยการตัดดัดปลายกลีบทั้งสองชั้นให้บานออกมาอย่างสวยงาม 5. เมื่อจัดทรงและดัดกลีบให้สวยงามแล้วจากนั้นนำหนวดจานมาพันโดยใช้ได้พันให้แน่นเป็นการเสร็จสมบูรณ์ค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างพร้อมใจการประดิษฐดอกดารารัตด,ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง